คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่29มีนาครับนะเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะก้าวเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์บ้านเราท่านผู้ชมนะฮะก็ห่างหายกันประมาณสัก2ปีแต่ปีนี้สบค.บอกว่าอนุญาตให้จัดได้แต่ก็อาจจะต้องมีการขออนุญาตหน่อยงดเรื่องของการสาดน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่หลายๆท่านเนี่ยน้องๆหนูๆเด็กวัยรุ่นต่างๆนานาสนใจจับจ่อเลยท่านผู้ชมนะฮะตลอดข่าวสารจัดไหมปีนี้ล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าเบรกก่อนสงกรานต์ข้าวสารเนี่ยของดสารน้ำต่ออีก1ปีห่วงเหลือเกินว่าจะติดเชื้อหลักแสนแล้วมันจะทำให้คุมได้ยากไทยเนี่ยกำลังจะเดินเข้าสู่โรคประจำถิ่นดังนั้นเนี่ยจะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนลดความเสี่ยงในปัจจัยอื่นๆท่านผู้ชมนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากล่าวว่ามาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี65นี้เนี่ยจะเน้นมาตรการส่วนบุคคลโดยผู้ที่จะเดินทางช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ให้ทำเซลล์คีนอัพท่านผู้ชมนะฮะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ห่างจากความเสี่ยงโดยแนะนำว่าจะเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เลยใครจะเดินทางกลับบ้านจะได้ไม่ต้องนำของฝากกลับไปบางท่านอาจจะฝากเอาไปฝากผู้สูงอายุแล้วมันอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อติดไปด้วยอาจจะต้องสำคัญอาจจะต้องระวังผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการคาดการตัวเลขไหมคาดการผู้ติดเชื้อไหมหลังจากเทศกาลสงกรานต์ไปเนี่ยมันอาจจะมีหลักแสนคนจะกระทบต่อแผนปรับโรคประจำถิ่นหรือไม่ด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็บอกการจะทำให้โควิดเนี่ยมันเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคุณไม่ใช่การติดเชื้อเพียงอย่างเดียวต้องมีความพร้อมด้านสาธารณสุขจำนวนผู้เสียชีวิตการคลองเตียงผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจถ้าติดเชื้อหลักแสนเนี่ยมันก็จะทำให้เราควบคุมได้ยากส่วนกรณีของผู้ประกอบการถนนข้าวสารเนี่ยมีการเสนอว่าขอเล่นสาดน้ำในถนนข้าวสารได้หรือไม่คุณอนุทินชาญวีรกุลย้ำว่ายังมีความจำเป็นจะต้องลดความเสี่ยงหลายๆด้านโควิดเนี่ยมันอาจจะติดไปกับคนติดได้จากการสัมผัสใช้ภาชนะร่วมกันในการสาดน้ำที่ต้องมีความสนุกสนานและก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าของดสาดน้ำอีก1ปีก่อนประมาณนี้เพราะฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้ใครจะกลับบ้านดูแลตัวเองดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้เป็นหมอนะแต่ก็เป็นห่วงเสมอขอบคุณครับ